สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านนะครับเราเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในวาระเวลาของพระเจ้าเราอยู่ในช่วงเวลาของเทศกาลปัสกาอยู่ที่มีตั้งแต่วันที่27มีนาที่ผ่านมาจนถึงวันที่4เมษายนนะครับแล้วก็นอกจากพระเจ้ากำลังสำแดงพระองค์เองเป็นเหมือนแกะปัสกาที่นำการไถ่เราออกจากการเป็นทาสนะครับให้เข้ามาสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้านะในวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไถ่เราออกจากการกดขี่ของศัตรูออกจากความยากจนออกจากความทุกข์ยากออกจากทุกสิ่งที่เป็นภาระปัญหาในชีวิตของเราและพระองค์กำลังสำแดงพระองค์เองไม่เพียงในปัสกาเท่านั้นแต่ในช่วงเวลาแห่งการที่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงปลดฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3นั้นพระองค์ทรงให้เราไม่เพียงถูกไถ่ออกจากสิ่งที่กดขี่เราแต่พระองค์ให้เรามีชัยชนะต่อสิ่งต่างด้วยนะครับผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องในพระวจนะในสดุดีบทที่118ข้อ19ถึง24ที่บอกไว้ว่าขอเปิดประตูแห่งความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าในประตูนั้นข้าพเจ้าจะขอบคุณพระยาเวเพราะนี่คือประตูของพระยาเวและคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ข้าพระองค์จะขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์และทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียได้เป็นศิลามมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระยาเวเป็นการอัศจรรย์ในสายตาของเราวันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระวจนะในตอนนี้บอกว่าเราได้เข้าไปสู่ประตูแห่งความชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระเยซูที่พระองค์เป็นเหมือนกับแกะที่ถูกนำไปฆ่าเพื่อเราทั้งหลายเราจึงสามารถเข้ามาสู่ประตูนี้และเป็นผู้ชอบธรรมไม่เพียงพระเจ้าไถ่เราให้เข้าสู่การเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้านะครับผมจึงเห็นว่าในช่วงเทศกาลปัสกานี้จะเป็นเวลาแห่งการที่เราเฉลิมฉลองการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่การเฉลิมฉลองการช่วยกู้ที่เรามีชัยชนะเหนือศัตรูและเป็นการที่เราจะทำให้เราทั้งหลายนั้นมีชัยชนะและสามารถที่จะก้าวไปสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าได้นะครับผมจึงอยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเปิดประตูแห่งความชอบธรรมและได้รับชัยชนะด้วยวิถีทางของพระเจ้าเป็นการที่เราทั้งหลายนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับแล้วก็เป็นการทะลุทะลวงสิ่งต่างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในชีวิตของเรานะประการที่2ก็คือว่าอยากจะให้เรามีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งดีที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราเหมือนกับที่พระวจนะบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระยาเวเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดประตูแห่งความชอบธรรมที่เราจะเข้าไปทางนี้ประการที่3ก็คือให้เราคาดหวังการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระองค์จะทำไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับที่เราจะเห็นการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าและประการที่4ประการสุดท้ายก็คือให้เรายินดีและเปรมปรีในสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำท่ามกลางเรานะครับในพระวจนะของพระเจ้าในเสฟัญญาบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่17บอกไว้ว่าโอ้บุตรีแห่งซิโอนเอ๋ยจงร้องเพลงเสียงดังโอ้อิสราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องเถิดจงเปรมปรีและลิงโลดด้วยความเต็มใจของเจ้าเพราะพระเจ้าทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้วพระองค์จะทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปเจ้าจะไม่ต้องกลัวภัยพิบัติอีกต่อไปพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์จะทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีพระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงลิงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังผมยังอยากหนุนใจว่าจะเป็นวาระเวลาที่พระเจ้าจะให้เราโห่ร้องเสียงดังร่วมกันกับพระเจ้าเพราะพระองค์ได้นำการช่วยกู้ของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราพระองค์ได้นำเราทะลุทะลวงสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคและให้เราได้เฉลิมฉลองด้วยความยินดีเพราะว่าความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราและพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยให้เราเป็นไทยปลดปล่อยให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูและให้เห็นการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาการอัศจรรย์ด้านการเงินการอัศจรรย์ด้านปัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้เราทะลุทะลวงสิ่งใหม่จะมีประตูแห่งโอกาสประตูแห่งพระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพี่น้องทุกๆคนที่รักและติดตามพระเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ